بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالميناللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويلاللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته خوكمสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่นักศึกษาทั้งชายและหญิงนะสำหรับบทเรียนที่จะได้นำมามุตอลาอ์กันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขียนด้วยกับมือแล้วก็เขียนเพิ่งเสร็จก่อนที่จะเดินทางนะเป็นหนังสือที่ เรียกว่าคนที่ได้มีโอกาสเรียนก่อนเพื่อนก็คือพวกเราที่นี่แหละนะอันนี้เรียนแบบร้อนๆเสิร์ฟจากเตานะก็เป็นเรื่องของตัรจะมะฮ์อัลอิมามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาก็คือรีวายะฮ์ที่ดบบะกีอิมามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของท่านอัลอิมามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาอาจจะไม่ละเอียดมากเนื่องจากเวลามีจำกัดในการเขียนและบทนี้เป็นบทที่ใช้ประกอบหนังสือซึ่งจะเขียนเป็นหนังสือทั้งเล่มเนี่ยก็คือหนังสืออะกีดะห์ของอัลอิมามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะประเด็นมันก็คือว่าเนื่องจากว่าในบ้านเราเนี่ยหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับอิหม่ามชาฟิอีโดยตรงเนี่ยยังมีน้อยนะไม่ว่าจะเป็นอัตตะชีวประวัติก็แทบจะไม่ได้เขียนแล้วไปเขียนถึงใครแต่ใครฮัสซันอัลบันนาอะไรต่ออะไรเงี้ยคือหมายว่าคนรุ่นหลังนะซึ่งอาจจะเป็นนักคิดแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เขียนถึงบุคคลสำคัญสำหรับพวกเราก็คืออัลอิมามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์หรืออัลอิมมะอัลอัรบะก็คืออิหม่ามทั้ง4จริงๆแล้วของชาวอาหรับนี่เขามีการแต่งหนังสือว่าแยกเป็นของแต่ละคนเลยเช่นของอิหม่ามมุฮัมมัดอบูซะฮรอเนี่ยท่านก็เขียนว่าของอิหม่ามชาฟีอิหม่ามฮัมบะลีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามอบูฮานีฟะแม้กระทั่งนะดาวูดอัลซอฮิรีใครต่อใครเนี่ยเยอะแยะเลยก็เขียนหมดนะแต่ของเราเนี่ยก็คือไม่ได้เขียนไม่ได้แปลเพราะคนแปลนี่ก็อาจจะไปเห็นเรื่องอื่นต่อมาก็คือประเด็นก็คือว่าการเขียนเนี่ยนะก็เป็นการดูตำรับตำราหลายๆเล่มมาประกอบแล้วก็เรียบเรียงขึ้นใหม่มันก็จะมีเป็นเกร็ดบ้างมีประเด็นบางประเด็นซึ่งเห็นว่าเหมาะสมในการที่จะนำมาประกอบในเรื่องของตัรจะมะฮ์นี้ก็นำมาเขียนเอาไว้ในบางเรื่องอาจจะมีรายละเอียดมากเช่นการมูนาซะเราะห์ของอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์กับนักวิชาการร่วมสมัยของท่านอันนี้ก็ไม่ได้เอามาใส่ไว้เพราะว่าเวลามันไม่พอนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจะไปต่อยอดในมักตะบะห์ได้ไปอ่านต่อกันหนังสือที่ควรจะอ่านก็มีหนังสือมานากิบอัลอิมามชาฟิอีของท่านอิหม่ามอัลบะฮะกีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามอบูฮาติมอัรรอซีรอฮิมะฮุลลอฮ์และอิหม่ามฟักรุดดีนอัรรอซีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะอันนี้เป็นภาคภาษาอาหรับแล้วถ้าเกิดว่าต่อไปพวกเรามีเวลาว่างยังไงก็ช่วยกันนะ
ผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องด้วยกับอัลอิมามุชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์คือเราเป็นคนชาฟีแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงนี่ต้องพูดกันในความเป็นจริงคนบ้านเราก็ยังไม่ได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวของอิหม่ามชาฟีมากหรือว่าสมเหตุสมผลกับความเป็นชาฟีใช่ไหมถามว่าคุณเนี่ยเป็นใครแหละอ๋อมัธยบอะไรแหละมัธยชาฟีไหนลองเล่าประวัติอิหม่ามชาฟีให้ฟังสิแล้วเราจะเล่าได้กี่ประโยคเล่าได้กี่บรรทัดอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเรานำไปขยายต่อได้นำไปเผยแพร่ไปบอกกล่าวให้เหมือนกับว่าวันกิยามะห์เนี่ยว่าไปเจออิหม่ามชาฟีอีเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกว่าหลังจากกูจุบแกแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยนำเอาเรื่องของท่านเนี่ยมาบอกกับคนรุ่นเดียวกับฉันนะแล้วได้พูดได้เต็มปากใช่ไหมเนี่ยคือจุดประสงค์ในการที่เอาเรื่องนี้มานะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของฟิกก็ไม่ใช่เรื่องของอะไรโดยตรงแต่มันเป็นประวัติของคนคนหนึ่งซึ่งเราบอกว่าเราถือตามท่านนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตัรจมะตุลอิมามิชชาฟิอีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลารีวายะฮิดบบะกีอิมามชาฟิอีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาالترجمة من ترجم الرجل أي ذكر سيرته تحت الخط انظروا إلى ما تحت الخط الترجمة من الترجمة كما الترجمة سمتيرو أو الترجمة دوي لغاتي مشهورة كي الترجمة من كما الترجمة نن ما جاك راك سب تيتيو أو كريا بن راك سبก็คือกริยาหรือมัสดัดกันแน่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เถียงกันระหว่างกูฟียีนกับบอสรียีนใช่ไหมแต่นี่แน่ก็คือคำว่าตัรจามะนั้นมันมาจากกริยาว่าตัรจามะอัรรอจุละตัรจามะนี่หัวตัรจามะอัรรอจุละไอ้ดะกะราซีรัตฮูเขาได้ตัรจามะคนคนนั้นหมายความว่าดะกะราซีรัตฮูเขากล่าวถึงซีรอห์ซีรอห์คืออะไรชารอฮิดบซีรอห์ก็คือชารอฮิดบนะก็คือประวัติที่เขาดำเนินมาตลอดชีวิตของเขาคำว่าซีรอห์วัตตัรจามะตุจัมอูฮาตารจิมุตัรจามะนี่จามของมันก็คือตารจิมุนะวะมะอ์นาฮาความหมายของคำว่าอัตตัรจามะก็คือซิกรุซีรอติชักษินนะวะอัคลากิฮิวะนะซะบิฮิวะไกรซาลิกความหมายของคำว่าตัรจามะซึ่งเราจะพบนะในตำรับตำราโดยเฉพาะในหมวดภาควิชาหะดีษเนี่ยเวลาเราไปอ่านหนังสือเช่นเราไปอ่านหนังสือดะดีลุลฟาลิฮีนนะลิตุรกริยาดุสศอลิฮีนเป็นหนังสือชะรอห์ที่ดีมากนะของหนังสือริยาดุสศอลิฮีนมิงกะลามิซัยดิลมุรุซะลีนนะของอัลอิมามอันนะวะวีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ดะลีลุลฟาลิฮีนของอิบนุอัลลานอัลอะชะรีอัลมักกีเราะฮิมะฮุลลอฮ์เป็นคนเดียวกับที่ทำหนังสือชะรอห์อัลอะซการ์นะเขาก็จะบอกว่ากัดซะบะกัดترجمته في باب كذا وكذا ใช่ไหมเช่นเขาจะบอกว่าอันมุอาดิบนิจับลินรดิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านมุอาดิบนิจับลรดิยัลลอฮุอันฮุและในคำชะรอห์เขาก็จะบอกว่าวะกัดซะบะกัดตัรจามะตุฮูฟีบาบิกะซาวะกะซาตัรจามะของเขาได้ผ่านพ้นมาแล้วในบทอะไรๆว่าไปก่อนหน้านี้นะไอ้คำว่าตัรจามะก็คือประวัติโดยสังเขปนะเป็นการกล่าวถึงซีเราะห์ของบุคคลคนหนึ่งว่าอัคลากิฮิเรื่องจรรยามารยาทของเขาวะนะซะบิฮิเชื้อสายของเขาวะกัยริซาลิกแล้วก็อื่นนอกเหนือจากนั้นนะ
Awalan yang pertama nasabuhu keturunannya. Du keturunan. Nasab kong al-imam syafi'i rahimahullah. Huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdi Yazid ibn Hashim ibn al-Muttalib ibn Abdi Manafi ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrat ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn al-Nadri ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ما تقول بعلاه يا بابا عبد الله بابا عبد الله أبو عبد الله نكون يا أبو عبد الله شيطوة كي محمد أنا إدريس อนะอัลอับบาสอนะอุซมานอนะชาฟิอชาฟิอเนี่ยคือปู่ของท่านอิหม่ามชาฟีที่ท่านนิสบะห์ไปด้วยชื่อของท่านว่าอัชชาฟิอีว่าถามว่าอัชชาฟิอีเนี่ยมันซูบุนอิลัชชาฟิอทำไมได้อิหม่ามชาฟีเพราะปู่คนหนึ่งต้นแน่ๆคนหนึ่งของท่านคืออัชชาฟิอคนนี้แหละใส่ยานิสบะห์ไปชาฟิอأنا السائب أنا عبيد أنا عبد يزيد أنا هاشم أنا المطالب هاشم كوني كل هاشم نايسا أين سب كون النبي صلى الله عليه وسلم هاشم كوني بن أنا كون المطالب المطالب نيا بن تون تكون كون إمام شافعي جن نسبة تان وا الإمام الشافعي المطالبي المطالب نيا كم تين ตัวกี่คนนี้อนาอับดิมานาฟอนากูไซอนากีลาบนี่มันจะมารวมกับของท่านนบีแถวๆนี้นะอนามุรระอนากับอนาลูไออนากาลิบอนาฟิฮ์อนามาลิกอนานัดร์อนากีนานะอนาคูไซมาอนามุดริกะอนาอิลยาสอนามุดาร์อนานิซาร์อนามาดอนาอัดนานจากอัดนานนี้สืบถึงนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามประเด็นก็คือจากอัดนานถึงนบีอิสมาอีลเนี่ยอีกกี่รุ่นอันนี้มีขีลาฟไม่ใช่หมายความว่าอัดนานนี่เป็นลูกนบีอิสมาอีลนะเวลาเราไปดูในกิตาบซิอาร์อัลอาลามอนุบะละเนี่ยของอิหม่ามอัซซะฮบีเราะฮิมุลลอฮ์เวลาท่านพูดเกี่ยวกับนะสับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัดนานเนี่ยกว่าจะถึงอิสมาอีลเนี่ยมีอีกอย่าไปเข้าใจว่าอัดนานเป็นลูกของนบีอิสมาอีลไม่ใช่แต่อัดนานคนเนี้ยถึงนบีอิสมาอีลนะวัลอิมามุชชาฟิอียูเราะฮิมุฮุลลอฮ์ยัลตะกีบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลญัดดิตาซิอีลิชชาฟิอียีอัลลซีฮุวัลญัดดุทาลิซุลินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมالإمام الشافعي رحمه الله تعالى จะบรรจบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมุฮุลลอฮ์berjumpa ia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada datuk nenek yang ke-9 baginya yang ialah datuk nenek yang ketiga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.ลองนับสิคนที่9คนไหนอับบาสอุซมานชาฟิอะซาอิบอุบัยดอับดียะซีดฮาชิมมุตตะลิบอับดีมานาฟอับดีมานาฟอิบนุกุซัยนี่แหละคนนี้แหละดังนั้นคำตอบคืออะไรวะฮุวะอับดุมานาฟอิบนุกุซัยก็คืออับดุมานาฟอิบนุกุซัยดันยาอิตูอับดุมานาฟอะนะกุซัยอับดีมานาฟเนี่ยหรืออับดุมานาฟเนี่ยมานาฟเนี่ยเขาบอกมันเป็นชื่อเทวรูปมานาฟ
นี้ถ้าเรารู้แล้วเราก็อย่ามาตั้งแต่คนสมัยก่อนเขาตั้งก็มันแล้วไปแล้วเข้าใจไหมล่ะมันไปเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกับชื่ออับดุลมุตะลิบชื่ออับดุยาซีดเห็นไหมเนี่ยก่อนหน้านี้มีอับดุยาซีดก็ให้รู้ไว้นั้นปู่คนที่9ของอิหม่ามชาฟีนั้นเบิร์ดจุมปอมันไปประจบเหมาะกับนะอับดิมานาฟอานอุซัยولل إمام الشافعي جدان صحابيان السائب وشافع رضي الله عنهما dan bagi Imam Syafi'i itu dua datuk nenek yang adalah keduanya sahabat yaitu As-Sa'ib dan Syafi' radhiyallahu anhuma ana buat ความรวดเร็วเดี๋ยวเราจะอ่านแค่หน้าแรกเพราะว่าสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะยังนัวๆอยู่เดี๋ยวช่วยกันอ่านวะยุรวาอันนะจัดดะฮูชาฟิอันรอฎิยัลลอฮุอันฮุลากิยะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะมุตะรออริอุนถูกเล่ามาว่าปู่ของอิหม่ามชาฟิอีคือท่านชาฟิอรอฎิยัลลอฮุอันได้พบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะมุตะรออริอุนในสภาพนี่ว่าราบิตะตุลฮาลิจุมละฮาลียะว่าหัวมุตระริอุนในขณะที่กำลังเจริญวัยตะระรออย่าตะระรอมุตระริอุนแปลว่าเจริญวัยกำลังโตว่าอันนะอับบาหูอัสซาอิบะกานะซาฮิบะรายะติบนิรายะติบะนิฮาชิมินยาวมะบัดรินว่าอันนะอับบาหูอัสซาอิบะและบิดาของชาฟิอะก็คืออัสซาอิบเพราะเขาชื่อชาฟิอะอิบนิซาอิบนะกานะซอฮิบะรายะติบะนีฮาชิมินเขาเป็นเจ้าของธงดันบะฮวะบะปะชาฟิอะยะอิตุอัสซาอิบอะดาลาห์อิยะยังอัมปุยะปันจีbagi Bani Hashim Yawma Badrin เป็นคนถือธงของ Bani Hashim ในวันสมรภูมิ Badar pada hari Badar Fa usira wa fada nafsahu thumma aslama fa qila lahu lima lam tuslim qabla an tufdiya nafsaka fa qala ma kuntu ahrimu المؤمنين مطمعا لهم فيا maka tertawan ia แล้วเขาก็ตกเป็นเฉลยศึกดานมนบุสอิยออากันดิริยาแล้วเขาก็ถ่ายตัวเขา kemudian masuk Islam อิยอต่อมาก็เข้ารับอิสลาม maka dikata baginya ก็ถูกกล่าวขึ้นแก่เขาว่า karena apaEngkau tiada masuk Islam di hulu bahwa menabus engkau akan diri engkau. เพราะอะไรท่านจึงไม่เข้าอิสลามก่อนหน้าที่ท่านจะถ่ายตัวของท่านให้เป็นไทยมาก็กาตอิยอนะเขาก็กล่าวว่าTiada adalah aku menegahkan akan orang-orang mukmin akan kelubau-lubauan bagi mereka itu pada diriku. Oh, khabar jauh, nan, ไม่เคยที่จะหักห้ามคนมุมินในการที่จะได้รับนะในการที่พวกเขาเหล่านั้นจะมีความปรารถนาในภาษาสำนวนภาษาอาหรับว่าไงมัตมะเนี่ยมัสดาร์มีมีมัตมะนะไอ้ความต่อมเหมาะความปรารถนาโลบอนั่นเองคำว่าโลบอไปได้โลบอโลภโลภะโลภะแปลว่าอยากโลภในภาษาไทยโลบอเหมือนกันเหมือนคำว่าลาบอแปลว่าอะไรลาบอฮะกำไรหรือลาบลาบไงในภาษาไทยว่าลาบโลบอตกลงมันเกี่ยวกันไหมในภาษาไทยกับภาษามลายูเนี่ยเออ
นะชัดเลยสองตัวเนี่ยลาบอโลบอนะก็คือเขาอยากจะได้อะไรในตัวฉันฉันก็ให้ไงถ้าเกิดฉันเข้ารับอิสลามก่อนฉันก็ไม่ต้องเสียค่าถ่ายตัวใช่ไหมแต่นี่ฉันเสียค่าถ่ายก่อนแล้วก็เข้ารับอิสลามนะดังนั้นปู่ของอิหม่ามชาฟีสองคนเป็นซอฮาบะแน่ๆเลยนะเอาดูตรงนี้นิดหนึ่งก่อนขึ้นข้อ2ได้ช่วยกันอ่านนะกอลันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินนัชชาฟิอียะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกุรอชียุนมุตฏอลิบียุนบิอิจมาอิอะห์ลินนักลมินญะมีอิตตะวาอิฟวะอุมมุฮุอัซดียะตุนวะฮิยะอุมมุฮะบีบะตะอัลอัซดียะตุkata imam nawawi rahimahullahu ta'ala bahwa imam syafi'i radhiyallahu anhu itu yang dibangsakan kepada Quraisy ท่านเนี่ยถูกอ้างไปถึงก็คือท่านมีเชื้อสายเป็นกุเรชอิหม่ามเนี่ยคืออัลอิมามุลกุรอชีอิหม่ามของเราเนี่ยเป็นอัลอิมามุลกุรอชีเป็นชาวกุเรชลากีบานูมุตตะลิบlagi yang dibangsakan kepada Bani Muttalib แล้วก็ถูกอ้างถึง Bani Muttalib คือถ้าเราไปดูเนี่ยอาหรับเนี่ยเขาจะกำหนดลำดับวงเอาไว้นะอันไหนเป็นกอบีละอันไหนเป็นบัตนุนเขาจะแยกอีกนะดังนั้นอิจมาอะห์ลิริวายะต์กันdaripada segala puak semuanya โดยอิจมาของบรรดานักรายงานจากทุกพวกเลยพวกภาษาอะไรอีกพวกในไปเปิดพจนานุกรมไทยจะเขียนว่าปอปาสระอัวไม่เอกปัวแปลว่าพวกแล้วก็เขียนว่าโบก็คือโบราณโบราณพวกดันอิบุงยะยังdibangsakan kepada Banu Azd nahเหมาะของนบีเหมาะของอิหม่ามชาฟิอีนี้ก็ถูกอ้างถึงบานูอัซดดันยาอิตุมอุมมุฮะบีบะอัซดียะเนี่ยชื่อเขาอุมมุฮะบีบะอัซดียะชื่อจริงๆชื่ออะไรเขาก็เถียงกันแต่ที่แน่ๆคืออุมมุฮะบีบะเป็นกุนยะฟานาซาบุลอิมามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮุฟีกุไรชินواشتهاره بالمطلب عند الخلفاء والعلماء والشعراء أشهر من ضوء النهار عند المبصر maka keturunan Imam Syafi'i rahimahullah pada Quraisy dan kemasyhurannya dengan al-Muttalibi pada sisi para khalifah dan ulama dan penasyair.Iaitu yang terlebih masyhur daripada siang hari pada sisi penglihat. Dan nan chia sai kong Imam Syafi'i nai mu chon Quraish le kwam leung le kong chia sai duai kan pen muttalibi na banda khalifah ulama le nak kawiyaitu yang terlebih masyhur daripada nan nan มันเป็นสิ่งที่มัชฮูรเรื่องลือเป็นที่รู้กันยิ่งกว่า เสียงฮารีแสงเสียงน่ะภาษาไทยว่าแสงว่าอะไรแสงแสงสว่างอ่ะเสียงฮารี pada sisi penglihat นะบุคคลที่มองเห็นไอ้คนที่มองเห็นนะมันชัดเหมือนแสงตะวันนั่นแหละไม่ต้องไปดูอะไรต่อแล้วต่อมาซาเนียนมาลิดูฮูรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลามาซอลาฮิรลากิตัมปัดลาฮิรImam Syafi'i rahimahullah เวลาเกิดและสถานที่เกิดเพราะคำว่ามาลิดมันเป็น
อิสมุลมากานหรืออิสมุซซะมานได้2 อย่างแปลว่าที่เกิดก็ได้เวลาเกิดก็ได้อ่ะเอาอาจารย์คนดูเอาบารอกัตหน่อยสิฝักรอแรกนิดเดียวนี่ฝักรอแรกแรกนี่นำเด็กมันوأجمعوا أنه ولد سنة خمسين ومائة dan telah sepakat oleh ulama atas bahwa Imam Syafi'i rahimahullah diperanakkan dia pada tahun 150 Hijriah. Lebanda ulama ni wawul jamaah tu ni وأجمعوا نروم كابينا كابتي บรรดาอุลามะนั้นนะตะละห์มุวาฟะกะตตะละห์สะตุจูตะละห์สปะกัดนะได้เห็นพ้องเป็นมติว่าแท้จริงอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมุฮุลลอฮุตะอาลานั้นดิปะอะนะกันเกิดทีนี้ที่ตายใครมีใครมาจากจังหวัดภูเก็ตบ้างที่ภูเก็ตเนี่ยมันจะมีภูเก็ตเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยมีคนมาลายูแต่งงานกับคนจีนอเขาเรียกย่าหยากับบ้าบาแต่ก็เรียกตัวเองว่าพานรกันคำว่าพานรกันก็มาจากคำว่าเปรอะนอกันอาจารย์ยังเดี๋ยวว่าคนมาลายูไม่ใช้ภาษาจีนคนจีนไม่ใช้ภาษามาลายูมันใช้มันมีปนกันภาษามาลายูมีภาษามาลายูที่มาจากภาษาจีนมีไหมลองนึกสิ kita berkongsi berkongsi นั่นแหละกงสีนั่นแหละกงสีนั่นแหละภาษาอะไรกงสีก็ภาษาภาษาจีนนี่ภาษาจีนpada tahun 150 Hijriah ในปีที่150 wahiya sanatul lati tuwaffiya fiha al-imam Abu Hanifah rahimahullahDan ialah tahun yang mati padanya oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. ปีนั้นมันคือปีที่ Imam Abu Hanifah rahimahullah ได้ wafat. Wa qila dan katakil. Bang kau wa. Wulida fil yaumil ladhi tuwufiya fihi al-Imam Abu Hanifah rahimahullah.Diperanakkan dia pada hari yang mati padangnya oleh Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Wala yasihu dhalika dan tiada sah yang demikian itu. Tiada benar. Nah. Bal wulida rahimahullahu fis sanati allati tuwfiya fiha al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala.Bahkan diperanakkan dia rahimahullah pada tahun yang mati padangnya oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tomah nak sam lah, pai sam nak lah nah. Sidi Ishaq. เอาหน่อย وقيل في اليمن والمشهور الذي عليه الجمهور أن الشافعي
خليكان خليكان ويقود الحموي طيب أما مكان ولادته رضي الله عنه أدبون تمبت لهرنيا رضي الله عنه سوان ستان تي كرد فقد اختلف فيه مكا سنجوهnya berselah-selahan oleh ulama sejarah padanya benda nak tarik nakประวัติศาสตร์นี่มีความเห็นต่างกันนะฟะกอดิคตูลิฟะฟีฮิก็คือฟะกอดิคตาลาฟะอะห์ลุตตารีคฟีฮิฟะกีลามากะกะตะกิลบางก็ว่าวูลิดะบิกัซซะตะดิปรอะนะกันอียอดีนกะรีกัซซะนกะรีนครนครนครแปลว่านครแปลว่าเมืองนกรานกรีนกรานกรีนครนครสาอะไรเนี่ยคนไทยเอามาหรือว่ามาลิวเอามาคนไทยมาทีหลังคนไทยมาจากไหนอ่ะนู่นมาจากบนนู่นนี่มันภาษาบาลีสันสกฤตมันมาจากทางด้านใต้ใครอยู่ก่อนล่ะใครอยู่ก่อนแหลมเขาเรียกแหลมอะไรแหลมมาลายูไม่ได้แหลมไทยนี่ใช่ป่ะคนมาลายูอยู่มาก่อนนะอ้าวมาก็อ้าวเนี่ยมาก่อนไหนนึกกันบ้างว่ามาก็มาแก้มาแก้ตัวเนี้ยก็ไงคนไทยเอามาครึ่งนึงคนไทยเอามาครึ่งนึงคำเนี้ยมาก็ใช่ไหมก็คือสันในภาษาไทยเป็นคำจวับเอาก้อมาตัวเดียวนะหรือมาตาฮารีมาตาเอาเฉพาะคำมาตาก่อนมาตาเอาตามาตัวเดียวไงตาเนี่ยมาตามาตาฮารีล่ะมาตาฮารีนี่ไม่ได้เอามาแต่เอาถ่ายคำมาเลยตาวันตะวันน่ะเดิมมันคือตาวันตาของวันมาตาฮารีมาตาตาฮะสมุดมดเอามดมาตัวเดียวไงมดไงใช่เปล่าแต่บางทีก็เอามาสองคำเลยจิโจ้จิโจ้เอาสองตัวเลยเห็นไหมแล้วแต่ต่อมาดิเปอร์อันกันอียาดินเกรีกัซซะดิฟิลิสตินโยนกับปฏิมาชาฟีท่านอิมามชาฟีเนี่ยถือกำเนิดที่นครหรือเมืองกัซซะกัซซะเพราะนั้นนิสบะห์หนึ่งของท่านคืออัลกัซซีเวลาไปเจอคนกำลังหนังสือว่าอัลกัซซีเนี่ยรู้เลยว่าคนคนนี้นิสบะห์ไปยังเมืองกัซซะนะดีฟิลิสตินเนี่ยเดิมมาจากคำว่าบิลัสต์เป็นชื่อเมืองเนื่องจากว่าคนตรงนี้มีพวกอะไรอยู่ชนชาติกันอานิยูนเรียกพวกคานาอันอยู่ก่อนแล้วพวกคานาอันนะต่อมาเกิดอะไรขึ้นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คนในเกาะอิกริตุสคือเกาะครีตเนี่ยอบพยพจากเกาะมาขึ้นฝั่งที่เมืองบิลัสหลังจากตอนแรกไปขึ้นที่อเล็กซานเดียก่อนแล้วก็ฟาโรห์ของอียิปต์เนี่ยรบผลักดันไม่ให้พวกครีตเนี่ยมาขึ้นที่อียิปต์แต่บอกให้ไปอยู่ในเขตอาณานิคมก็คือที่เมืองบิลัสที่นั่นมันก็จะเป็นเมืองของพวกฟินิเชียนพวกฟินิกียูนนะก็ไปขึ้นที่ชายฝั่งตรงบิลัสก็เรียกพวกนั้นว่าบิลัสตีต่อมาก็อยู่กันไปนานๆคนพวกนี้มาจากเกาะครีตมาเจอคนคานาอันก็มองหน้ากันทุกวันคนคานาอันกับคนฟิลัส
ก็แต่งงานกันเลยเรียกคนตรงนั้นว่าบิลาสตีนแล้วกลายเป็นฟิลาสตีนปาเลสไตน์นะเรียกดินแดนตรงนั้นว่าอาร์ดูกานานยังเรียกอาร์ดูกานานอยู่ยังเรียกดินแดนคานานอยู่นะต่อมาเลยเรียกรวมเลยทีนี้ทั้งดินแดนทั้งคนเรียกว่าปาเลสไตน์อันคนปาเลสไตน์นี่เป็นลูกผสมนะดันกาตอกเกนบังกาวะดีนเกรีอัสกาลานนะที่เมืองอัสกาลานความจริงแล้วเมืองกอซากับเมืองอัสกาลานนี่ใกล้กันมันเป็นเมืองในเขตเดียวกันอันนั้นมันไม่ได้ขัดกันหรอกมันอยู่ติดกันเมืองเนี่ยนะแล้วคนที่สำคัญอัสกาลานนี่รู้ไหมอ้าวใครบ้างนิสบาเบียเมืองอัสกาลานالحافظ ابن حجر العسقلاني تمام لا ابن حجر เนี่ยมีกี่คนมีอยู่คนนึงนะเป็นนักวิชาการหะดีษเจ้าของหนังสือมัจมะอัซซะวาอิดนั่นอิบนุฮะญัรเหมือนกันอีกคนนึงหนังสือฟิกใหญ่ๆในมัซฮับชาฟิอีนี่อิบนุฮะญัรอัลไฮตามีอัลมักกีมีอิบนุอัลมักกีดันกาตอกเกนดีนะกะรียะมันบางก็บอกนะกะรียะมันไปเกิดที่เมืองยะมันนู่นซึ่งความเป็นจริงแล้วมันเขาก็นำมารวมกันกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกิดที่ยะมันเราเกิดที่กอซาหรืออัสกอลานแคว้นชามนั่นแหละแต่ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ตั้งของชนเผ่าจากยะมันใช่ไหมอาหรับยะมันไปอยู่กันที่นั่นนะดันยังมาชอร์ยังอาจัสเนียกุมพูลันยังเตอร์บานยอบานเลยเยอะเลยเอามาครึ่งหนึ่งบานเยอะบานยอบานเยอะเยอะเลยเยอะแยะบานตะไทยเลยนะนี่เอามาใช้ครึ่งหนึ่งและที่เป็นที่มัชฮูรนะซึ่งกลุ่มผู้ลันอย่างเติบานยอดริปะดะปราอุลามะนะที่บรรดานักวิชาการโดยส่วนใหญ่จุมฮูรเนี่ยอัตัสญะอะลัยฮิหมายความว่าตุลละมุวะฟะกัตนะเห็นตรงกันยะอิตุบะฮวะอิมามชาฟิรอฮิมะฮุลลอฮdiperanakkan ia di negeri Gaza seperti barang yang kata dengannya oleh Imam Nawawi rahimahullah dan menjalani kepadanya oleh Ibnu Khallikan dan Yaqut Hamawi di masyhur tam jumhur nah ท่านเกิดที่เมือง Gaza เหมือนอย่างที่ Imam Nawawi rahimahullah ได้กล่าวไว้และ Ibnu Khallikan กับ Yaqut Al Hamawi นะได้มีทัศนะคือสองคนนี่เป็นนักภูมิศาสตร์ด้วยนักประวัติศาสตร์ด้วยอิบนุคอลลิกะนะกับยาคูตอัลฮามาวีโอเคจะเริ่มตรงไหนเอาหน้าเลยแล้วกันนี่แหละตามนี่แหละนะอิสมาเคชอะคุยะอิสมาเคชชื่ออะไรฮะฟารุกตอยบฮะฟารุกอิกระมองเห็นเปล่าภาษาอาหรับแหละฮะยังไม่คล่องเลยถัดไปอ่านตัวนี้ได้เดี๋ยวจะว่าไม่ได้อ่านเลยตัวนี้มันหน้านี่อ่านว่าไงนะอันตูวูฟิอาหมายถึงว่าวูฟิอาตูวูฟิอาเนี่ยตูวูฟิอามุตะวัฟฟาเวลาเรียกว่าตายคนตายเรียกอัลมุตะวัฟฟาอันอะลาอะลาบินาบินาลมัจฮูลนะอะลาลบินาลิลมัจฮูลอันอย่างนั้นตูวูฟิอายูตะวัฟฟามุตะวัฟฟินอัลมุตะวัฟฟีเอาได้ตัวงแล้วนะอีตัวงพอได้ไหมอีตัวงเอาสักสามตัวว่าลาดุนทีนี้เวลาจากหนังสือเราดูสิว่าลาดุนว่าลาดุนเนี่ยมันมีอลิฟไหมถ้าจะเขียนกันจริงๆอ่ะว่าลาดุนเนี่ย
มีไหมไม่มีเมื่อมันไม่มีเนี่ยมันต้องอ่านอะไรแล้วตัวเนี้ยจะอ่านวาลีดาวาลีดูดีดันดินเดินวาลาดาดูดีดันดินุนแล้วแต่ตัวนี้ต้องอ่านวาแน่นอนเลยวาวและอลิฟเนี่ยอ่านไงอ่ะลองอ่านดิอ่านเป็นอย่างอื่นได้ไหมอ่ะแต่วิธีสังเกตง่ายๆไงมันมีวาลาดุนก็มีใช่ไหมวูลีดาก็อ่านได้ถ้าเกิดมันไม่มีตัวหลังเนี่ยวูลีดายังอ่านได้เลยนะวันละดายังอ่านได้เลยมันอ่านได้หมดแหละแต่ต้องสังเกตว่าตกลงมันอะไรข้อสังเกตคือถ้าเราไม่ชำนาญภาษาบาซาระใช่ไหมแต่งอบาซานายูนี่ดานมาตีบับเปาะเงี้ยนี่บับเปาะนี่ต้องอ่านไงบับเปาะฮะพ่อไงต้องอ่านวาลิดแล้วพ่อเห็นไหมเอ้าโอเคได้หลายตัวแล้วเอ้าผ่านซาหน้าตายหรือสินตายอันใดสองอย่างซาหน้าตายสินตายเนี่ยเล่นไบนากัสซะตะวะอัสกะลานะBaitil Maqdisi Baitil Muqaddasi Anian Maqdis Kap Muqaddas Baitil Muqaddas Alladhi Barakallahu Ta'ala Fima Hawlahu Thumma Hamalathu Ummuhu Ila Maqdata Wahu Wabnu Sanatayn Wahu Wabnu Sintayn Ru Sanatayn وَتُوْفِيَ وَالِدُهُ وَهُوَ لَمْ يَزَلُ صَغِيرًا dan mati bapaknya dan ia sentiasa kecil และบิดาของอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมุลลอฮ์ได้เสียชีวิต وَهُوَ لَمْ يَزَلُ صَغِيرًا jumlah haliyah dan ia sentiasa kecil ในสภาพที่อิหม่ามชาฟิอีนั้นยังเล็กอยู่فَنَشَأَ يَتِيمًا مَكَ مُبَسَّر إِيَا حَلْكَ أَدَاءَنْيَا أَنَّا يَتِيم ท่านก็ถือกำเนิดเติบโตขึ้นในสภาพที่เป็นอนะยะติมวะอาชะฟีกานะฟีอุมมิฮีดันฮิดบอียอปะดะปุมเลห์ราอันอิบุงยะปะดะมุลามุลาดัวตะฮุนกะฮิดบันยะและท่านใช้ชีวิตในการปกป้องดูแลหรือการคุ้มครองของมารดาของท่านกานัฟนี่แปลว่าปกป้องคุ้มครองนะปุมมะลิฮรออันอาวะละซะนะตัยฮายาติฮีในตอนต้น2ปีแรกแห่งการมีชีวิตของท่านไบนะกัซซะตะวะอัสกะลานะนะdi antara negeri Gaza dan Asqalan ระหว่างเมืองกาซาและอัสกาลันคือไปมาอยู่2เมืองเนี่ยนะ dan keduanya atas jalan yang kadarnya dua marhalah daripada negeri Baitul Maqdis yang memberkati oleh Allah Taala pada barang yang sekelilingnya และทั้ง2เมืองนั้นอยู่บนเส้นทางซึ่งมีขนาด2มัรฮาละจากเนกรีไบตุลมักดิสเมืองเนี่ยเวลาเรียกนะไบตุลมักดิสอัลมักดิสบิมานะอัลกุดส์อัลกุดส์อุดาซะแปลว่าอะไรความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไบตุลมักดิสอันนี้หรือไบตุลมุกัดดัสอัลมุกัดดัสคืออัลกุดุสก็คืออัลลอฮ์Baitul Muqaddas ke Baitullah ke Baitullah หรือจะเรียกว่า Al-Quds เราจะไม่อ่านว่า Baitul Muqaddis อ่าน Baitul Muqaddas คือ Baitullah Baitullah แต่ว่าในสมัยของไซนาอุมัรเนี่ยท่านเรียกว่าอิลียาเพราะว่าในสมัยก่อนยุคท่านก็คือโรมันเขาเรียก
อิลียาคาปิโตลีน่านะก็คือเป็นเมืองเยรูซาเล็มนั่นแหละนะอ้าวต่อมาเอาให้หมดตรงนี้ก่อนซึ่งมีอะไรนะขนาด2มรฮาละจากเมืองนกรีบัยติลมักดิสซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงประทานบารกัตให้ในสิ่งที่อยู่ซึกะลิลิง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 กลิงกลิงกลิงเขาจะเขียนไว้เลยในพจนานุกรมไทยจะเขียนว่ามาจากภาษามาลิวว่าเกลีลิงกลิ้งคำว่ากลิ้งแปลว่าอะไรเออวิ่งรอบๆมันกลิ้งไงเอออ้าวอ้าวต่อมา kemudian menanggung akan dia oleh ibunya kepada negeri Mukoh dan umurnya 2 tahun นะต่อมาก็เหมาะของท่านนี่ก็หิ้วท่านไปนะแบกยังนครมักกะซึ่งขณะนั้นอายุของท่านเนี่ย2ขวบเดือนนครมักกะนี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของบรรพบุรุษนะไปอยู่ที่กอซาเนี่ยเนื่องจากว่าโตกีที่ชื่อฮาเชมไปตายนั่นไปมีญาติอยู่ที่นั่นด้วยที่เมืองกอซาสกอลันนะอ้าวต่อมาใครจะอ่านไอชะตัลยะตามะอัยวะไอชะตัลยะตามะวัลฟุกอรออือฮึวะกานะฟีซิบาฮูเออฟีซิบาฮูอัรซะลัตุอุมมุฮูอิลัลกุตตาบอิลัลกุตตาบบิตะอัลลุมิลกุรอานิวะอะตัมมะอะوَأَتَمَّ حِفْظَهُ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ عُمُرُهُ سَبْعَ سِنِينَ yang memot Qustantina Shaykhi Taib.فعاش رضي الله عنه في مكة عيشة اليتامى والفقراء عيشة عيشة معيشة maka hidup ia pada negeri Makkah sebagai hidup anak-anak yatim dan orang-orang papa.แล้วอิหม่ามชาฟีก็ใช้ชีวิตอยู่ในนครมักกะใช้แบบไหนไอชะตัลยะตามะวัลฟุกอรอสบากายฮิดบอะนอยะตีมอันเป็นประเภทการใช้ชีวิตของคนที่เป็นยะตีมอะนอยะตีมด้านอรังปาปอแล้วก็คนจนนะแกเป็นตระกูลที่ยากจนوكان في صباه أرسلته أمه إلى الكتاب dan adalah ia pada kemudaannya mengutus akan dia oleh ibunya kepada sekolah permulaan และในช่วงเยาว์วัยของอิหม่ามชาฟีซิบาคือความเป็นซอบีตอนเป็นเด็กกันเนาะตอนเป็นเด็กอารสาลัตุอุมหูอิลัลกุตตาบีแม่ของท่านส่งไปยังกุตตาบีกุตตาบนะกุตตาบเนี่ยความหมายคือที่สอนกุรอานกุตตาบตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นจมอของคำว่ากาติบกุตตาบเนี่ยย้ำว่ากาตาติบกาตาติบก็คือที่สอนกุรอานครูเนี่ยไม่ค่อยสอนครูเนี่ยไม่เคยเดี๋ยวสอนหรอกครูที่สอนกุรอานเนี่ยคืออ่านนำเขาจะใช้การฮะฟัดเลยใช่ไหมเขาไม่ได้มานั่งไล่ฮะจออย่างกับพวกเรานี่เขาอ่านนำเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไอ้พวกนั้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเอาว่าตามกันไปอิหม่ามชะฟีน่ะฟังครั้งแรกน่ะจำแล้วพอนำเสร็จเรียบร้อยไอ้ครูไปแล้ว
อ่ะชฟีจัดการคุมรุ่นน้องต่อแกฮาฟัดจำแล้วไงใช่ป่ะล่ะพอฮาฟัดจำแล้วแกสอนต่อน่ะทุกครูสอนกุรอานน่ะไปแล้วไปไหนแต่ไหนไปแล้วเพราะว่าให้ทำอย่างนี้เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนหนังสือธรรมดาจะต้องจ่ายแต่อิหม่ามชาฟีเนี่ยแบ่งเบาภาระของครูครูบอกพอนี้ไม่ต้องเอาอ่ะนะค่าเรียนไม่ต้องเอามาช่วยสอนนะฟะบะดะอะบิตะอัลลุมิลกุรอานีแล้วอิหม่ามชาฟีเนี่ยก็ได้เริ่มด้วยกับการศึกษาอัลกุรอานก่อนmaka memulakan ia dengan belajar Quran wa atamma hifzahu dan mencampurnakan campur sempurna 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 sambun 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 sempurna sambun เข้าใจยังตัวเดียวกันนะ dan mencampurnakan ia akan hafaz Quranแล้วท่านก็ฮัฟฟัดกุรอานได้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยวะลัมยะตะจาวัซอุมรุฮูซะบะอะซินีนดันเตียดะเลเบห์อุมรนยาดาริปะดะ7ตะฮอนอายุยังไม่เลย7ขวบ7ขวบเนี่ยยังไม่พ้น7ขวบนะฮัฟฟัดกุรอานได้หมดแล้ววะกานะยักเราะอุลกุรอานอะลาอิสมาอีลับนีกุสตันตีนะชัยคอะห์ลิมักกะตะฟีซะมานิฮิดันอะดัลลาห์อิยะมัมบะชากันอิยะอะกันกุรอานอะตัสอิสมาอีลอะนะกุสตันตีนยังจะดีชัยคบากีอะห์ลิมักกะปะดะมะซอนยะและอิหม่ามชาฟีอีก็ได้เรียนกุรอานกอรออะอะลาเรียนบนเนี่ยเรียนกุรอานบนการอ่านเนี่ยการเรียนการสอนมี2อย่างนี้นะก็จะให้ใครล่ะจะให้ใครอ่านให้ฟังก็กิราอะตุชัยคอะลัตติลมีดตัวครูสอนอ่านให้นักเรียนฟังกิราอะตุติลมีดอะลัชัยคไอ้คนที่เป็นนักเรียนอ่านให้ครูฟังมี2อย่างนะอันนี้คือแกอ่านให้ใครฟังอ่านให้ซัยยิดุลกุรอนี่เป็นนักกุรอคําว่านักกุรอไม่ใช่นักกอรีนะคืออ่านกุรอานแบบมีกิรออะห์มีสายกิรออะห์ทั้ง7ทั้ง10ทั้ง14สนัดมีครบหมดมีตัจวีดเข้าใจป่ะนี่คือนักอ่านที่รักษาอัลกุรอานจริงๆคนที่รักษาอัลกุรอานเขาเรียกว่ามุกรินะอันนี้เป็นพวกมุกริหรือว่าพวกกุรอที่ไม่ใช่นักกอรีอ่านทำนองอย่างเดียวบ้านเรานี่เขาเรียกอ่านทำนองอย่างเดียวบางทีไม่มีสนัดแต่นี่เขาจะมีสนัดรักษาไว้นะคือท่านจะบอกสนัดของท่านเลยจากกุสตันตีเนี่ยถึงใครถึงอุบัยอิบนุกะบินถึงอับดุลลอฮ์บินอับบาสถึงอุบัยอิบนุกะบินจากอุบัยอิบนุกะบินจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนัดจะถึงเลยนะซึ่งเป็นเชคอะห์ลิมักกะฟีซะมานีอ่ะตอยบผ่าน3หน้าแล้วนะยูจะลิสุอัลอุลามะอะอูอิจำสูตรไว้เมื่อตะกี้อะไรย้อนกลับไปดูหน้า3ดิหน้า3เขาบอกว่าไงฟาบาดาอาบีตะอัลลุมิลกุรอานีบาดาอาบีเฟียนี่ไหมตะอัลลัมตะอัลลุมิลกุรอานเนี่ยเพราะไอ้ตัวนี้อ่านไงวะอะตัมมะเพราะมันบาดาอามันก็ต้องอ่านให้เป็นเฟียมาดินเหมือนกันวะอะตัมมะฮิฟซะฮูอย่าไปอ่านฮาฟิซะฮูฮิฟซะฮูทําไมล่ะเพราะฮิฟซะเนี่ยมันฮาฟิซะยะฟะซุฮิฟซันเนี่ยมันตกหลังอะไรกริยาอ้าวดูตัวนี้ยูจาลิซุเป็นอะไรเป็นเฟียเป็นกริยาไอ้ตัวหลังมันเป็นอะไรเป็นคำนามตกหลังกริยานี้ท่านว่าห้ามอ่านในตำแหน่งมัจรูร
เราไม่อ่านยูจาลิซีใช่ป่ะไม่อ่านในตำแหน่งมัจรูรเพราะเฟียเนี่ยมันไม่อีดอฟัตกับอีเซมเข้าใจป่ะอีเซมที่มันมีอะไรมีเฟียมานำหน้าเนี่ยมันก็อ่านได้2อย่างเท่านั้นแหละ1ไม่เป็นฟาแอนก็2ก็เป็นมาฟูลอ่านไงวายูจาลิซูอัลอุลามาอ่ะนี่สูตรง่ายๆหนังสืออ้าววะยัสมาอุลฮะดีษมาอีรอบเดิมเลยพอได้สูตรนั้นแล้วมาปุ๊บเลยวะยัสมาอุลฮะดีษอ่านได้มั้ยตัดไปเลยต้องอ่านไงฮะดีษะริซูมันมาเหมือนกันเอาต่อไปวะยะฟะซูฮูวัลมัสอะละตาเห็นมั้ยขอตำตุจาลัสยูจาลิสุอูจาลิสุไอวะมันไอวะพิชิบิลไคฟีไอKemudian memulakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu duduk bersama-sama ia akan para ulama. Thumma akhadha al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yujalisul ulama. Tama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ก็ได้เริ่มนั่งร่วมพร้อมๆกับบรรดาอุลามะนี่นั่งร่วมวงดูดุบ์bersama-sama นี่ bersama-sama bersama-sama นี่เอาอย่างเสมอแปลอะไรเท่ากันพร้อมกันเสมอเรากันอันอย่างนั้นก็ได้อาจารย์เนี่ยใช่ไหมเสมอกันต่อไปวะยัสมะอุอัลฮะดีษวะยักตุบูฮูดานมันดังอรียาอักันฮะดีษดานมันุลิสียาอักันดียาวะยักฟะดูฮูดานhafadkan ia akan dia, menghafadkan ia akan dia. Lagi masalah agama pula. Nah, rafang hadith, jod bantik hadith, tong jam hadith, lek banda panha thang lai, seng ben panha thang sana, ben masalah agama. Nah, qala radiyallahu anhu kata ia radiyallahu anhu,Dan apabila aku telah menakhatamkan akan Quran, maka aku masuk ke dalam masjid. Hal keadaan aku duduk bersama-sama akan para ulama. Kerana mereka ข้าพเจ้านั้นจบอัลกุรอานแล้วขอตามแล้วข้าพเจ้าก็เข้าสู่มัสยิดดะคัลตุลมัสยิดะอัลมัสยิดะนี่อะไรเป็นไรอันนี้ทวนนี่ทวนนะที่ว่ากันเนี่ยมันผ่านกันมาหมดแล้วแหละมันเรียนหมดแล้วดาคอลาเป็นเฟียอะไรก่อนมาดินชนิดไหนระหว่างลาเซมกับมุตอัดดีเอ๊ะใช่เลยเข้าออกเนี่ยเป็นลาเซมหรือมุตะดีเข้าออกลาเซมแล้วทำไมไปอ่านนสอบได้อ่ะดะคัลตุลมัสยิดะก็ดูภาษาบาลีดิมาโซเกดาลัมหรือมาโซดีดาลัมไม่ใช่มาโซดาลัมเฉยๆใช่ไหมล่ะมาโซเกิดดาลัมมาโซดีดาลัมดะคัลตุอีลัลมัสยิดีเสร็จแล้วก็นัซอุลคาฟิดไอตัวคาฟิดก็คือฮัรฟจัรเรนเอาฟีริอีลานี่ออกแล้วก็ทำให้มันเป็นมันซูบซะเรียกมันว่ามันซูบอะลานัซอุลคาฟิดีนัซับอะลานัซอุลคาฟิดถอดฮัรฟจัรเรนออกนะดะคัลตุลมัสยิดส่วนจะเอียรอบอย่างอื่นก็มีเรื่องเอียรอบนะเขาก็มีเล่นกันเยอะแยะไปนะนี่
ฉันก็เข้ามัสยิดมัสยิดไหนเนี่ยมัสยิดไรเนี่ยนะมัสยิดที่มักกะฮ์ที่เพราะเรื่องอยู่ที่มักกะฮ์นี่คือมัสยิดฮารอมที่มัสยิดฮารอมนะในสภาพที่ไรฮาลกะอะดาอันอะกูดูดุบิรซะมะซะมะอะกันปาราอุลามะอูจาลิซุอัลอุลามะเข้าไปเนี่ยเข้าไปทําอะไรเข้าไปนั่งพร้อมกับบรรดาอุลามะไปนั่งเรียน ดานอะกูบิรฮะฟัดกันอะกันหะดีษดานมะศอลาห์และฉันก็ท่องจําหะดีษแล้วก็บรรดาปัญหาทั้งหลายวะกานะมันซิลุนาบิมักกะฮ์ฟีชิบิลไคฟีดานอะฎอลลาห์รุมกิตาดีนะกรีมักกะฮ์ปะดาลุรงดีชะลอห์ชะลอห์บุเกตเคฟไอ้บ้านของเราที่นครมักกะฮ์เนี่ยอยู่ตรง ช่องเขาลุรงดีชะลอห์ชะลอห์ตรงรอยแยกของอะไรบุเกตเคฟก็คือช่องเขาเคฟตรงนั้นเคฟอยู่ตรงไหนแถวมีนาไกลเหมือนกันนะอ่ะต่อมาเอาอันนู้นอันนู้นก็ได้อันนู้นก็ได้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮิฟซิฮิإلى التفصح أذيل وكانوا เจอไหมคำเนี่ยเจอป่ะไอ้พวกเจ้าของภาษานี่แหละอ่านว่าไงอับซอฮิลอารบีเคยเจอไหมคนอาหรับนะอาหรับอ่ะเอาต่อไปวากีละอับซอฮิฮิมก็ได้ก็คือกานูมินอับซอฮิฮิมแหละเอาฟาลาซามะฮุมيتعلموا كلامهم ก็เข้าสูตรเมื่อกี้ไงเรียนแล้ว يتعلموا في كلامهم มันอิดอฟัตได้ตัวอิดอฟัตได้นี่มันเป็นอะลามะฮ์หนึ่งของคำนามคำนามและกาลามตัวนี้เป็นคำนามแหละใช่ป่ะตกอยู่หลัง يتعلموا อันกาลามีฮิมได้มั้ยท่านว่าไม่ได้ก็มันก็มีตัวเลือกสองตัวนั่นแหละไม่กาลามาหุ้มกับกาลามูหุ้มเอ้าเป็นไรอ่ะกาตาลและมุกาลามาหุ้มต่อไปวายันนาซาลายันซีลูมันจะอ่านยันซีลาได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีเหตุนาซาลายันซีลูกริยามุฎอรอเนี่ยมันอ่านตามปกติมันคืออ่านอะไรมัรฟูอ์เฟอะลุนมุฎอรอุนมัรฟูอ์ฮะวะอะลามุฏอรฟิฮิดัมมะตอวาบะยานี่มันไม่อ่านมัรฟูอ์เพราะอะไรเพราะมันไปโดนแก๊ง2แก๊งเข้ามามีแก๊งอยู่2แก๊ง2แก๊งเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายคำถามเป็นผู้หญิงนะส่วนใหญ่ปนปวนอยู่ในวิชาคอวายเอ็ดเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหมดเลยกาหน้าวะอัคควาตุฮาตกลงกาหน้าเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายวะอัคควาตุฮากาหน้าดานซาอุดรีซาอุดรีเนี่ยผู้หญิงนะพี่น้องผู้หญิงมันนะกาหน้าไม่ถูกกับแก๊งอะไรอินน่าไม่ถูกกันหรอกสองแก๊งเนี่ยเพราะนั้นเวลาจำการปฏิบัติหน้าที่จำไว้แก๊งเดียวเพราะอีกแก๊งนึงมันจะตรงกันข้ามกันเลยใช่ป่ะ
อินน่าวะอัควาตุฮานี่สองแก๊งเนี่ยผู้หญิงทั้งคู่เลยเข้าใจไหมเออพอในเรื่องนัสบกับเรื่องยะซัมอันลันอีดันไกลัมลัมมาลัมุลัมลาอันนะฮิยะทั้งหมดลาอันนะฮิยะผู้หญิงผู้ชายลาเนี่ยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงที่อยู่เข้าสายลาอันนะฮิยะก็บอกลาอันนะฮีที่ไหนแล้วก็บอกอันนะฮิยะนี่เติมตามมารบูตอฮ์มาก็ตราบใดที่ไม่มีสองแก๊งนี้เข้ามาข้างหน้ากริยามุฎอระให้อันอูถ้ามีอันเป็นอ้ามีลำเป็นตายมีอันเป็นอ้าอายักตุบะมีอันเป็นอ้าคืออายักตุบะมีลำเข้าข้างหน้าเป็นตายลำยักตุบตายเลยไม่มีอันไม่มีลำเป็นอู้อู้อย่างเดียวยันซิลูดูที่ข้างหน้ามีไหมล่ะ เออไอ้จำอย่างนี้นะนะนะฮูเนี่ยจำอย่างนี้เราจำของเราอย่างนี้เราต้องหาเก็ตในการจำนะฮูเออไม่ใช่ไปท่องเป็นเบสใช่เรียบร้อยแล้วมันอะไรวะเนี่ยมันตกลงมันอะไรนะเอออ้าวดูดิวยันซิลูบีนูซูลีฮิมต่อไปรอฮีลายาร์ฮัลูบิราฮีลิฮิมอิลาอันฮาฟิซะฮาฟิซะก็ได้สองตัวแหละอัชอาราฮุมอัชอาริฮิมอัชอาชาระตะอาลาฟิใบตินต่อไปฮาดามาอาดามาฮาฟิซะฮูมินชิอริลอารบีวะคูตอบิฮิมวะไอوَلَقَدْ كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ اسْتِحْضَافِهِ لِأَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِفْزِهِ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى Dan sesungguhnya adalah ia radhiyallahu anhu beserta menghafadkannya akan beberapa hadith Nabi SAW dan mengingatkannya bagi kitab Allah Ta'ala.และแน่แท้ท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอัสติฮฟาซีพร้อมกับการจดจําของท่านสําหรับบรรดาหะดีษนบีและการท่องจําของท่านสําหรับกิตาบุลลอฮ์ก็คืออัลกุรอานใช้คําว่าอิสติฮฟาซลิลมุบาลาฆออลิฟซินตานะมันมีหลายความหมายนะลิตตอลับก็ได้แต่ตรงนี้ลิลมุบาลาฆอท่านจํามากจําแม่นอิสติฮฟาซเนี่ยนะقد اتجه إلى التفصح في العربية فقد خرج في سبيل هذا إلى بني هذيل sesungguhnya menuju ia kepada menghabiskan daya usahanya pada bahasa Arab nah pada bahasa Arab แน่แท้ท่านได้มุ่งหน้าไปสู่การทุ่มเทความพยายามทั้งหมดในด้านภาษาอาหรับนะก็คือเรื่องของตะฟัสซุห์ก็คือเรื่องของฟะซอฮะนะฟะซอฮะเพราะนั้นเวลาเรามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยนะเรามาอยู่ที่อินโดนีบาซออินโดนี่เราก็ทำให้มันฟะซอฮะของเขาเรามีโอกาสแล้วไอ้อย่างเรานี่มันมาอยู่บางกอกมันไปไหนไม่รอดหรอกมันก็ได้แค่นี้แหละนะไอ้อย่างเรามาเจอที่แล้วเจอสถานที่ที่เป็นแหล่งภาษาเข้าจริงๆแล้วเอาให้มันได้จงพูดภาษาเหมือนกับเจ้าของภาษาเหมือนเวลาเราไปเรียนไคโรเนี่ยถ้าเราไปจักะนายูก็เสร็จสิใช่ปะล่ะหรือไปจักะบาซออาหรับด้วยกับสำเนียงคนมาลายูก็เสร็จนะที่เราไปนู่นเราต้องใช้ภาษาอาหรับสิภาษามาลายูเราไม่ต้องไปกลัวทำไมอ่ะก็พูดมาแต่เกิดบางคนไปจากสามจังหวัดมีใครมาจากสามจังหวัดมีปะไม่มีเราออกพอเริ่มพูดมาได้นะคำแรกมันก็เป็นภาษามาลายูแล้ว
ล้วมันจะไปลืมอะไรล่ะทีนี้เวลาเราไปที่นู่นแหละพอไปที่นู่นแล้วอัตโปไฮซาเบะอะไรไปนี่ไฮซาเบะใช่ป่ะเดินไปที่ตู้หนังสือเนี่ยเดินไปตู้หนังสือไปดูปีกิตะเปลสปะไอรับก็ยืนงงไอรับอะไรวะปีกิตะเปลสปะปีกิตะเปลสปะฟีกิตะฟีกิตะฟันเซฟะไปทำอะไรฟีกิตะฟันเซฟะฟีวะละมาฟีชปีอันนี้มาปีไม่เลยนะแล้วมันจะได้ยังไงล่ะเออเหมือนกับไอ้ที่เป็นมุกอ่ะใครจำได้บ้างมุกเออปีว่าเฮ็ดมาตะโปะเนี่ยปีว่าเฮ็ดมาตะโปะไอ้รับงงอะไรโปะโปะปีปีใช่ป่ะฟีว่าเฮ็ดมาตะแมทโฟฟีว่าเฮ็ดแมทโฟอันนี้ปีว่าเฮ็ดมาตะโปะไอ้รับอะไรปะปะโปะโปะอะไรใช่ด้วยเรามานี่แล้วก็เอาภาษาเพราะนั้นขณะอิหม่ามชะฟีอีนะท่านเป็นคนอาหรับนะท่านยังมุ่งหาเรื่องตะฟัสซุฮ์เรื่องฟะซอฮะภาษาไทยก็เหมือนกันภาษาไทยอ่ะยิ่งมันสวยงามยิ่งเราอ่านหนังสือมากภาษามันจะสวยถ้าเราไม่อยากอ่านหนังสือมันไม่ได้พูดภาษาไทยพูดภาษาไทยด้วยภาษาที่สวยงามมันก็มีดีในตัวของมันเองภาษามาลีที่สวยงามก็มีดีในตัวมันภาษาอาหรับทุกภาษามันมีความสวยงามมีลีลาของมันเข้าใจมั้ยมันตะอัลลัมลูกะตะกอมินอามินะมักเราะฮุมใครเรียนรู้ภาษาของกลุ่มชนหนึ่งเขาก็รอดปลอดภัยจากแผนการรั่วเละเพทุบายของคนกลุ่มนั้นมาอยู่นี่ถ้าพูดภาษาอินโดไม่ได้ก็เสร็จใช่ป่ะบางคนอยู่สามจังหวัดขึ้นไปเรียนกรุงเทพปรากฏว่าเราก็ไม่พยายามได้ภาษาไทยเนี่ยไปเอาภาษาไทยที่มันเป็นภาษาไทยกรุงเทพภาษากลางเขาก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นนักเรียนกรุงเทพแต่เราไม่เอาไงพออยู่นู่นเราก็อยู่ก็เฉพาะวรจักกะนาอยู่อย่างเดียวเลยใช่ป่ะเวลากลับไปบ้านก็ไปใช้ภาษามาลายูภาษาไทยสำเนียงมาลายูใช่ป่ะซะต้องสามงสี่โมงนะเดี๋ยวไปดูที่ห้องสองสู่สองนะไปดูโทรทัศน์ตัวแยกกูด้วยรู้เรื่องไหมแค่นี้อ่ะภาษาไทยเนี่ยอิชากเดี๋ยวสองสามโมงก็ได้นะขึ้นไปที่ห้องเราห้องสองสู่สองไปดูโทรทัศน์กับตู้เย็นให้เราด้วยไอ้ไปใช้สำเนียงมาลายูมันก็ไอ้คนมันก็ไอ้นั่นใช่ไหมเข้าใจไหมมีโอกาสแล้วนี่มัมชาวีท่านทำอย่างนี้ท่านออกไปไหนดูดิท่านออกมาก็ sesungguhnya telah keluar ia pada jalan ini kepada puak Huzail ออกไปหาพวก Huzail นะ wa kanu min afsahil arabi dan adalah mereka itu setengah daripada yang terlebih fasah bagi kaum Arab ท่านเนี่ยเป็นกลุ่มชนอาหรับนะบันูฮุเซนเนี่ยเป็นกลุ่มชนอาหรับที่ฟาซอฮ์มากที่สุดนะเป็นส่วนหนึ่งในจำนวนหนึ่งดานกาตาเกนยังเติร์เลเบฟาซฮ์บากีกลุ่มอาหรับเป็นพวกที่ฟาซอฮ์มากที่สุดไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งนะเป็นพวกที่ฟาซฮ์มากที่สุดฟาลาซามะฮุมซาบะอัชรอตะซะนะตันmaka bergantung tidak bercara-cara ia dengan mereka itu 17 tahun nah terai 17 ปีเนี่ยไม่ได้แยกจากคนพวกนั้นเลยหมายความว่าท่านก็ไปมาๆกับนครมักกะฮ์ก็ยังเรียนอยู่ใช่มั้ยที่มักกะฮ์น่ะแล้วพวกบะนีอุเซนก็อยู่ที่มักกะฮ์นั่นแหละนะยะตะอัลลัมุกะลามะฮุมบะลาจาร์ ia akan percakapan mereka itu perian คำพูดคำจาของคนบะนูฮุเซนวายันซิลูบินูซูลิฮิมดันตุรอนยอดดังตุรอนมาริกัยตูลงพร้อมกับพวกเขาเหล่านั้นวายรฮาลูบิราฮีลิฮิมอิลาอันฮาฟิซอัชอาระฮุมดันเบอร์เพนดะยอดดังเกมบาราอันมังุมมารามังุมมาราเคยได้ยินไหมคำว่ามังุมมารามังุมมาราทำเป็นมังุมมาราอยู่ได้อันนี้แหละภาษาอินโดเลยในอีเหนาอยู่ในอีเหนา
พระราชนิพนธ์อีเหนานะภาษาจาวาเนี่ยอยู่ในภาษาไทยมากโดยผ่านพระราชนิพนธ์อีเหนาและเราไปเห็นพระราชนิพนธ์เนี่ยนะในหลวงร.2พระราชนิพนธ์เนี่ยเพราะพระองค์เจ้าจอมมันดาเรียมเจ้าจอมมันดาเรียมเนี่ยเชื้อสายชวาในเจ้าจอมมันดาเรียมซึ่งเป็นพระมันดาของรัชกาลที่3ในอีเหนาเนี่ยภาษาที่เป็นคำภาษาเยาวร์หรือว่าภาษาชวาลเยอะมากเฉพาะดอกไม้ชื่อเนี่ยเยอะแยะเลยบูหลันบูงาเคยดูละครอีนางบูงาเต็มเลยชื่ออะไรจ๊ะถามว่าชื่ออะไรจ๊ะชื่อดาวิกุลว่าดาวิกุลชื่อตันหยงชื่อตันหยงค่ะตันหยงตันหยงอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะหนองคายชื่อเนี่ยเป็นมลายูเป็นชวาแต่ว่าตัวอยู่หนองคายเห็นไหมมิรันตีชื่อมิรันตีค่ะนี่ภาษาอะไรนี่มิรันตีมิรันตีแปลอะไรแต่กระชายภาษาไทยเรียกมิรันตีเลยก็เขียนมิรันตีตรุตไตตรุตไตนี่แหละพวกเนี้ยเยอะแยะเลยนะอ้าวนิดนึงเอาหมดเล่มเลยหรือเปล่าเนี่ยพอได้นะเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับการเคลื่อนย้ายของพวกเขาเซเฮงกอบะฮวามังฮัฟัดกันเอียกันสกิเลียนชาเอร์มาริกาอีตูนะจนกระทั่งท่านเนี่ยท่องจำบทชาเอร์ของพวกเขาเหล่านั้นดันดิกาตะกันตุลละมังฮัฟัดกันเอียดาริปาดาชาเอร์ชาเอร์มาริกาอีตูซาตูปุซาเจอากันสับปุโลริโบรังกับชาเอร์นะเฉพาะพวกบานูฮูเดนอย่างเดียวเนี่ย 10,000 เบต 10,000 รังกับชะอิรรังกับก็คือไอ้บาทนะบาทหรือบทอินนิสลายดาริปาดาบรังยังตัลลาห์มังฮัฟัดกันอียาอะกันดิยาดาริปาดาชะอิรบากีบังซออาหรับยังลายดาริปาดาพวกฮูเดนดันบิบาร์อัฟอูชัปปันคุตบอห์mereka itu lagi kefasihan mereka itu อันนี้นอกเหนือจากสิ่งที่อิหม่ามชะฟีได้ท่องจำจากบทชะอิรของคนอาหรับทั่วๆไปบทคุตบะห์คือบทปาศัยตลอดจนเรื่องบะลาฆะห์ของพวกเขาเหล่านั้นเอาให้ได้5หน้าก่อนต่อไปใครใครเอาก็อะไรนะوقد تعلم سود وقد تعلم رضي الله عنه تعلم มีพระเอกเรียบร้อยแล้วอย่าไปหาพระเอกมาตีคู่ต้องหาผู้ร้ายตัวเดียวอ่านว่าไงอริมายตาตูติอ่านว่าฮีนะมานาซาฟีบานีฮูไซลินต่อไปวะอาจาดาฮาติยูซีบูฟิรรัมยีTis'atan min asharatin Wa qila asharatan min asharatin Ala lisanihi Qawlu himma
อายุอ่ะฟิร์อ่านมาแล้วเมื่อกี้อ่ะผ่านมาแล้วฮะฟิร์ร่ำยีต่อไปอ่านตามกันโอ้ยนี่มันอ่านได้ตรงหลายตัวรู้เปล่าตัวเนี้ยแต่มันที่จะเอาหนาตัวเดียวฟาซิรซาร่ายาซิรุซิรตุโออุซีบุอัซาบะยุซีบุอุซีบุมีนตินمن عشرة عشرة عن عشرة كما هي เอาหลักฐานหน่อยดิ عن عشرة เนี่ย عن عشرة เนี่ยขอหลักฐานหน่อยดิ عن عشرة ไม่ عن عشرة ทำไมเรา عن عشرة เอาขอหลักฐานมีหลักฐานไหมเวลาพูดอะไรนี่จะมาพูดเพียวๆนี่ไม่ได้ต้องมีหลักฐานขอหลักฐานด้วยหลักฐานจะต้องเป็นหลักฐานจากไหนหลักฐานต้องจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเอาดิติลกะอาชะรอตุนกามิละมันอะติลกะอาชะรอตุนกามิลอาชะรอเราจะเทียบว่าอันอัชรอหรืออาชะรอก็ในหลักฐานเขียนว่าติลกะอาชะรอตุนกามกุรอานคือหลักฐานหลักฐานทางภาษานี่ต่อมาวะกัดตะอัลลัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัรริมายะตะฮีนะมานะซะละฟีบะนีฮุไซลวะอัฆรอมะบิฮาวะอะจาดะฮาดันซะซุงกุฮ์นียะตะลับบะลาจาร์อิยะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอะกันปะกะริจาอันมะนิมบะอันนะปานนะฮ์ปะดะกะติกอตุรุนอิยะปะดะปัวอุซัยลท่านอิหม่ามชาฟิรอฮิมุลลอฮ์ได้เรียนวิธีการยิงธนูริมายะขณะที่ลงพักอยู่กับพวกบานีฮูเซลดานมันชิตายอียอดังันเดียดานมันเปิดบายคีไออียอกันเดียและอิหม่ามชาฟีก็มีความหลงไหล จินตนาการจินตะหลงไหลคำว่าหลงไหลแปลว่าอะไรมีจินตนาการทำไมล่ะผูกพันเกี่ยวข้องเวลาคนเรามันหลงไหลกันแล้วก็เป็นง่ายลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นมีจินตนาการเข้าใจไหมมันจิตตาจิตตานี่มันจิตตาจิตตาใช่ไหมต่อมาดานมึมเปิร์บายกีอีอากาเดียและท่านก็ทำได้ดีด้วยไอการยิงเนี่ยเดียวนี่กลับไปที่ไออะไรมินิมบออันนอปเปิลนอนี่จนกระทั่งเสหิงกออัดดอลลายอกันนอ pada มินิมบออันนอปานนอ akan 9 kali daripada 10 kali จนกระทั่งว่าท่านเนี่ยยิงถูกเนี่ย9จาก10ครั้งนะดานดีกาตอกัน10 daripada 10สิบจากสิบบางก็บอกสิบครั้งเลยยิงแม่นมากอิหม่ามชาฟีนี่ของเราทำไงอิหม่ามชาฟีนี่ท่านอธิบายตามหะดีษของเราซูลว่าวาอิดดูละฮุมมัสตะตอตุมมินกุวะตินวะมิริบาติลไคลีตุรฮิบูนอะดูวัลลอฮิวะอะดูวะกุมวะอาคารีนมินดูนิฮิมลาตะอะลามูนะฮุมอัลลอฮุยะอะลามุฮุมหน้าที่ของพวกเราก็คืออะไรอิดดูละฮุมต้องพร้อมสำหรับเตรียมพร้อมสำหรับที่จะต่อสู้กับพวกเขาคือคนที่จ้องจะทำลายพวกเรานะมัสตะตะตุมแบบสุดความสามารถมิงกูวะตินอะไรที่ว่าต้องเตรียมกูวะอะลาอินนัรรัมยะอัลกูวะฮิยัรรัมอะลาอินนัลกูวะฮิยัรรัมบอกว่านบีบอกพึงทราบเถิดว่ากูวะในนี้คือการยิงเพราะนบีเนี่ยเป็นนักแม่นธนูนบีเนี่ยเคยไปร่วมรบในสมรภูมิอะไรนะ
ฟจาร์เรียกไงฟิจาร์ฮาร์บุลฟิจาร์เนี่ยนบีเนี่ยไม่ได้ไปยิงกับเขาหรอกนะคอยส่งลูกธนูเพราะยังเด็กอยู่ตระกูลกีนานะนบีเนี่ยสืบถึงกีนานะใช่ไหมกีนานะนี่เป็นตระกูลที่เป็นนักแม่นธนูนบีอิสมาอีลเนี่ยชำนาญการยิงธนูบนหลังม้าและขี่ม้าเพราะนั้นอิมามชาฟีนี่เป็นตระกูลกุเรชท่านจึงชำนาญในเรื่องการยิงธนูไอ้พวกเราล่ะต้องยิงปืนเป็นปัญหามาฝึกแถวนี้ได้ไหมไม่ได้กลับไปฝึกที่บ้านได้ไหมไปฝึกเองเลยไม่ได้เขาฝึกให้ไปเป็นทหารเราเนี่ยถึงยุคที่เราต้องเป็นทหารอย่าหนีทหารเพราะหลวงเขาฝึกให้จะได้ขี่รถถังก็หลวงรถถังของหลวงขี่เครื่องบินถ้าพวกเรามาฝึกกันไม่มีรถถังเรือก็ไม่มีฝึกทำแพอย่างเงี้ยมันจะไปสู้เขาไงอ่ะใช่ป่ะเราต้องเตรียมพร้อมไว้เพราะนั่นคืออะไรนั่นคือบ้านของเราใช่ป่ะเราก็ต้องรักต้องมีวิชาในเรื่องการป้องกันใครยังไม่ได้เกณฑ์ทหารไปเกณฑ์ทหารจะเป็นทหารเขาฝึกให้เพื่อวันหนึ่งเราจะได้มีกำลังมีกุวะกับกุวัตจันมีพลังในการต่อสู้กับเขาในนี้คือใครก็ได้ที่มันคิดร้ายต่อเราเราไม่รู้หรอกวันข้างหน้าเราอาจจะประสบชะตากรรมเดียวกับพวกไหนโรฮิงญาเราไม่รู้ทำไมโรฮิงญาอยู่3ล้าน4ล้านคนแต่ไม่มีอังกัตจันทำไมจึงไม่มีกองทัพทั้งที่กะเหรี่ยงยังมีเลยว่าแดงยังมีเลยเพราะมาเอาไม่ได้ด้วยแต่นี่โรฮิงญานี่อยู่กันเป็นล้านๆทำไมไม่มีกองทัพไม่มีผู้นำเวลาจะสู้เขาใช้ฉมวกอย่างเดียวไงใช้ฉมวกใช้ตะข่ายเสร็จนะเสร็จแล้วเอาโอเคเอามาเตรียมไม่นานต้องเตรียมไม่นานเรื่องการยิงในนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเป็นมีโอกาสเป็นทหารเป็นซะไม่ใช่ยุคที่เราจะไปหนีทหารเพราะนี่มันคือบ้านเกิดเมืองนอนของเราประเทศไทยเนี่ยหน้าที่เราคืออะไรประเทศไทยหน้าที่เราคืออะไรทำให้ประเทศไทยเป็นดารุสสลามทำให้ตะเนาะไอร์กีตอนี่เป็นดารุสสลามคำว่าดารุสสลามก็คืออะไรเราก็ต้องช่วยกันดิช่วยกันด่าว่าดิแล้วเราจะด่าว่ากับคนไทยยังไงในเมื่อเราไม่ยอมพูดภาษาไทยหรือพูดภาษาไทยไม่แข็งแรงใช่หรือเปล่าเราจะด่าว่ากับเขายังไงเราต้องเปิดโลกทัศน์ของเราอย่างนี้คือเรามาเอาวิชาที่นี่ซึ่งมันเป็นแหล่งที่เรียกว่าแหล่งเก่าที่สุดในย่านนี้อินโดนี่ถือว่าเป็นแหล่งเก่าที่สุดในย่านนี้แล้วเราก็เอากลับไปบ้านเราเหมือนกับที่รอ5เนี่ยท่านมาเอาคนกลับไปแต่งสวนของท่านเราก็จะไปแต่งสวนบ้านเราเหมือนกันอย่าลืมว่ามันเป็นข้อยืนยันนะคนชวานี่คือคนที่ปลูกต้นมะขามที่ท้องสนามหลวงทุกวันนี้ยังอยู่ใช่ป่ะถนนราชดำเนินคนชวาทั้งนั้นเลยปู่เราก็กลับไปปลูกต้นไม้ของเราที่บ้านเรานะสร้างความเจริญให้กับบ้านเรามันมีวิชาเนี่ยวิชาพวกนี้เอาไปใช้ได้หมดแหละนะแต่ว่าอย่าไปรวมเป็นกองกำลังนะไม่เอานะ เดี๋ยวไปเป็นอะไรนะรินดออะไรนะอาร์เคเคนี่ย่อจากอะไรนั่นแหละรินดอกำปูลังกัจเจไม่เอาเราจะไม่เอาเฉพาะ3จังหวัดเข้าใจป่ะทำไมก็เราจะเอาทั้งประเทศเพราะมันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราเพราะมันคือประเทศของเราเข้าใจไหมล่ะทั้ง77จังหวัดเนี่ยมันคือประเทศของเราเข้าใจไหมเราพูดอย่างนี้ถามว่าเราจะเป็นกบฏเอ้าเราเป็นคนไทยไงก็นี่มันประเทศของเราเราก็ต้องได้ทุกประเทศทั้งหมดประเทศสิเราจะไปเอา3จังหวัดฉันจะเอา3จังหวัดไม่ใช่มองไกลต้องมองไกลเราต้องมองว่าณวันนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแล้วมาลายูนี่คือแตกออกไปแล้วกระจายไปทั่วหมดแล้วมันทั่วไปหมดแล้วตอนนี้แล้วถ้าเราบอกเอา3จังหวัดแล้วพี่น้องมาลายูอีก
อีกครึ่งกว่าอยู่ไหนนครมีไหมกระบี่มีไหมมันมีทุกจังหวัดแหละเดี๋ยวนี้กระทั่งอีสานซึ่งเรามองว่าเป็นดินแดนที่น่าจะถูกสาปใช่ป่ะสำหรับศาสนาอิสลามกับมีมุสลิมอยู่รวมแล้วอีสานก็ประมาณหมื่นหนึ่งไม่น้อยหมื่นหนึ่งเออใช่ไหมมัสยิดเกิดเยอะแยะหน้าที่เราก็คือขยายไปสิเพราะนี่มันบ้านเกิดเมืองนอนของเราประเทศของเราเข้าใจยังทำให้เป็นดารุสสลามเป้าหมายเราทุกคนคือทำให้เป็นดารุสสลามเดี๋ยวเทปนี้ออกไปนี่เขาบอกมีการรวมตัวกันของกลุ่ม RKK แล้วเดี๋ยวกลับเข้าบ้านไม่ได้นะอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่เขาก็บอกบางทีเกินจริงนะบางคนเขาก็พูดว่าเกินจริงไอ้กรณียิง10ครั้งเนี่ยโดน10ครั้งเนี่ยบางคนก็เกินจริงแต่สำหรับเราเนี่ยเราก็ทำไมอ่ะอ้าวทำไมอ่ะอิหม่ามของเราอ่ะเก่งอ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมมาก็ sesungguhnya datang atas lidahnya oleh perkataannya waqad faqad jaa'a 'ala lisani qawlih มันมีมาบนลิ้นของท่านก็คือท่านเป็นคนพูดเองอิหม่ามชาฟิอีน่ะท่านพูดไว้เองนะDan adalah cita-ku pada dua perkara. Perkara pekeran, perkan, perkan. Ya? Perkan. Ini sang perkan. Nah. Pada meluntar anak panah dan pengetahuan. Nah, firram yuwal ilmi. Rian kap jing tanu. Maka aku menjadi pada pekerjaan meluntar anak panah. Panah.Dengan sekira-kiranya aku kano daripada 10 kali meluntar akan 10 kali. Ya, tan wa eng wa tan na ying 10 krang ko don 10 krang. Okay. อีกนิดนึง3ใครอ่านต่อละหมาดกี่โมงนะหึ11ครึ่งไปไกลไหมเนี่ยมัสยิดน่ะครึ่งชั่วโมงพอยังล่ะแม่พอจะถึงเราหยุดเลยนะ ฮะจบหน้า5เอาจบหน้า5เอาوفي مكة أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه العلم عن الفقهاء والمحدثين مثل سفيان بن عيينة ومسلم بن ไอ้ตัวหลังมิทลูเนี่ยมันอ่านได้2อย่างเราจะอ่านมันมิทลูซุฟยานุก็ได้มิทลูซุฟยานะก็ได้จะอ่านอิดอฟัตหรือว่าจะอ่านแล้วแต่ว่ามุสลิมอิบนุคอลิดีอัซซันจียีซันจียีมีเม็ดยาด้วยالقداحي นี่คนทำหม้อวะดาวูดับนีอับดุรฮ์มานบินอัตตารีอัลอัตตารีฮะต่อไปวะอับดุลมะจีดิบนีรอวาดได้ไหนวะบะลากะวะบะลากะชะนันอะซีมันฮัตตาลักัดอะดินอะดินาอะดีนาลาฮูฮัตตาลักัดอะดีนาลาฮูบิลฟุตยาชัยคูมุสลิมชัยคูมุสลิมุบนุ
คอลิดอัลซันจียีอีกคำอีกประโยคนึงทัดนึงมุฟมุฟตีมักกะตะวะฟากีฮาฮูฮีดูดิชัยคูฮูเขาใส่ไว้แล้วชัยคูฮูไอ้วะอัฟตีانا لك فقد انا لك ان تفتي افتى يفتي قد ان ايوه طلبه رضي الله عنه العلم تنتتن يا رضي الله عنه اكن بغتاوان العلم توكن مفعول به هيك مصدر طلب นี่เป็นมัสดัรการแสวงหาความรู้ของอิลิมามุชาฟิอีรอฮิมุฮุลลอฮ์ وفي مكة أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه العلم عن الفقهاء والمحدثين dan pada negeri Makkah telah mengambil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu akan ilmu daripada beberapa orang alim fiqh dan hadith ในนครมักกะฮ์ Imam Syafi'i ได้เอาความรู้จากบรรดานักวิชาการฟิกห์และนักวิชาการหะดีษสฟาร์ติสุฟยานอิบนุอุยัยนะนะเช่นท่านสุฟยานอิบนุอุยัยนะนี่เป็นครูของอิหม่ามชาฟีนะดานมุสลิมอิบนุคาลิดอัซซันจีดานซะอีดอิบนุซาลิมอัลกัดดาห์ดานดาวูดอิบนุอับดุรเราะห์มานอัลอัตตาร์ดานอับดุลมะจีดอิบนุอับดุลอะซีซอิบนุอบีดรอวาดเราะฮิมุฮุมุลลอฮุตะอาลาوَبَلَغَ شَأْنًا عَظِيمًا dan telah sampai ia akan pekerjaan yang besar และท่านอิหม่ามชาฟีก็ได้ไปถึงนะเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ก็คือเริ่มมีระดับขั้นความรู้นี่สูงมากขึ้นเฮงก็sesungguhnya mengizinkan baginya dengan fatwa oleh syekhnya yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji Mufti di negeri Makkah dan orang alim fiqahnya. จนกระทั่งว่าครูของท่านก็คือท่านมุสลิมอิบนุคอลิดอัซซันจีเนี่ยได้อนุญาตอีเซนให้อิหม่ามชาฟีนั้นทำการฟัตวาได้คนที่อนุญาตเนี่ยเป็นมุฟตีของนครมักกะฮ์แล้วก็เป็นนักวิชาการฟิกด้วยนะท่านมุสลิมเนี่ยوقال له افتي ابا عبد الله فقد انا لك ان تفتي dan kata ia baginya fatwa olehmu wahai bapa Abdullah maka sesungguhnya sekarang bagi engkau bahwa engkau berfatwa nah จงฟัตวาเถิดโออาบาอับดุลลาห์มาบัดนี้สําหรับท่านนั้นท่านมีสิทธิ์ในการจะฟัตวาได้แล้วถึงหน้านี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้อิเดนคืออิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านเรียนกับท่านมุสลิมเนี่ยจนกระทั่งว่าครูของท่านได้อีเดนในการฟัตวาคือให้อิญาซะห์แล้วก็บอกด้วยว่าฟัตวาได้แล้วอายุเท่าไหร่อายุของท่านในขณะนั้นนะ15ปีเท่านั้น15ปีไอ้พวกเรานี่15ปีนี่เป็นไงยังแก่ผ่าเอ้ยไม่ใช่ยังไม่แก่แล้วคงไม่แก่แล้วแหละเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอิหม่ามมุชาฟีรอฮิมุลลอฮ์อายุ15ปีนะท่านเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับอีเดนให้ฟัตวาแล้วแต่ท่านหยุดไหมล่ะไม่หยุดท่านออกเดินทางหาความรู้อีกไม่ได้หยุดเพราะของเราเนี่ยถ้า15ได้รับอีเดนก็เป็นอาจารย์แล้วสิเป็นอาจารย์นะหยุดแล้วไม่ได้เราจะต้องเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเติมไปเรื่อยต้องเป็นครกที่หงายไม่ได้คว่ำไอ้ครกตำข้าวเนี่ยนะถ้ามันคว่ำแล้วก็ราดน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เข้านะหงายรับเดินทางต้องรู้จักในการเดินทางเราเนี่ยกำลังเป็นผู้เดินทางหาความรู้
ไกลยันเมืองไหนเมืองไหนนี่เรายังมาเลยไอเราก็มาเหมือนกันมาเนี่ยในฐานะนักศึกษาเหมือนกันนะเราก็ต้องมาศึกษาเพราะเราไม่เคยมานะก็ถึงตรงนี้ก็ทุกคนที่ได้เข้าร่วมนะรับฟังในการอ่านทั้งสองทางไม่ว่าผมจะในฟังหรือท่านอ่านในผมฟังก็ตามแต่ก็ขออิญาซะในกุตายิบหนังสือเล่มนี้นะอัจจตุฮูละกุมบิตาฟิกิลลาฮิอัซซะวะจัลลาวะอานะซอฮิบุสซันัดลิฮาซัลกิตาบีโอเคนะถามว่าหนังสือเล่มนี้ใครสนัดใครหนังสือเล่มนี้ผมเป็นคนกระรังเพราะนั้นสนัดอยู่ที่ผมไม่ต้องไปถามสนัดสูงจากนี้คือสุดที่หนังสือสุดที่หนังสือหนังสือใครเป็นคนกระรังให้สุดตรงนั้นถึงแล้วหนังสือเล่มนี้ถามว่าท่านพบกับคนที่กระรังยังท่านรับสนัดจากผมไปท่านอ้างได้เลยท่านไปสอนกับลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของท่านก็จะอ้างสนัดจากครูของผมคุณฟารุกฮะฟารุกก็บอกว่าจากผมนี่สนัดมีแล้ว2รุ่นแล้วนะอินชาอัลเลาะห์ได้มีคำถามอะไรไหมที่เหลือไปดูกันเองฮุซัยล์ฮุซัยล์น่าจะมีเพราะในส่วนของนัสับนี่ชาวอาหรับเขาจะไล่นัสับกันไว้เราก็ต้องไปตามหาคนที่ลงว่าอัลฮุซัยลีเจอไหมล่ะคนอาหรับถ้าไปเจอเขาเนี่ยเจอเขาว่าอัลฮุซัยลีเพราะคนมักซูมียังมีทุกวันนี้ไปเจออัลมักซูมีเจออัลอันซอรีมีเพราะนั้นมันก็ต้องไปตามหาแต่ถามว่ามีไหมน่าจะมีเคยไปเจอไหมยังไม่เจออัลฮุซัยลีเนี่ยน่าจะมีโอเคมีทั้งหมดมีในทุกประเทศภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการเขาต้องมีคณะกลุ่มนักวิชาการเช่นเหมือนกับบัณฑิตยสถานของเรานี่แหละเหมือนกันคนเหล่านี้เขาก็จะเป็นมัจลิสอุลามาในด้านภาษาที่เขาจะรักษาภาษาไว้เหมือนกันมีทุกประเทศแต่ถามว่าประเทศที่ไปแล้วมันจะได้ฟุซะมันก็ทุกประเทศนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะเอาหรือเปล่าอียิปต์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ชำนาญในเรื่องของภาษาเพราะเป็นแหล่งวิชาการเพียงแต่ว่าแน่นอนเวลาเราไปเรียนเนี่ยด็อกเตอร์บางท่านก็จะมุฮาดะเราะห์ด้วยกับภาษาฟุซฮานะภาษาอาหรับภาษากลางภาษาหนังสือแต่บางท่านก็จะมันของท่านก็จะเล่นภาษาตลาดตั้งแต่ต้นยันจบแล้วแต่บางที่เด็กไปแล้วต้องฝึกภาษาฟุซฮาแล้วก็ได้ภาษาฟุซฮาดีด้วยอย่างเช่นเนี่ยซูดานนี้ก็ดีประเทศซูดานคือแต่ละประเทศก็จะมีข้อดีของตัวเองแม้กระทั่งประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเช่นแอลจีเรียเงี้ยเขาก็มีคณะนักวิชาการที่รักษาภาษาอาหรับเอาไว้แต่ว่าชาวบ้านทั่วไปเวลาพูดภาษามันก็จะเป็นภาษาเบอร์เบอรี่ยะภาษาเบอร์เบอร์ปนกับอาหรับถิ่นแล้วก็ไปปนกับฝรั่งเศสอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเอาเนี่ยคือต้องไปเอาในมหาวิทยาลัยนี่แหละของแบบนี้มันจะอยู่ในมหาวิทยาลัยเหมือนกับที่เธอทั้งหลายเป็นมหาศิษวาอยู่ในญามีอะห์เนี่ยนะไอศิษวาเนี่ยมันจะคำว่าศิษวาศิษยาไงศิษย์ไงคำว่าศิษย์เนี่ยเขียนว่าไงศิษย์เนี่ยแต่นี่เขาไม่ใช้ศิษยาเขาใช้ศิษวามหาแปลว่าอะไรมหาโจรภาษาเดียวกันไหมเนี่ยนี่แหละมันก็ภาษาอินโดได้รับการอนุรักษ์อยู่ที่ไหนก็อยู่ในญามีอะห์ใช่ป่ะเพราะหน้าที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยคือต้องอนุรักษ์รักษาภาษาของแต่ละชาติเนี่ยมหาวิทยาลัยประจำชาติเนี่ยเขาจะรักษาของเขาไว้คณะเฉพาะภาษาเลยโอเคคนอื่นมีไหมอาจารย์คอนดูนจะเสริมอะไรบ้าง
ันชาติครับโอเคนะจ้ะอ่านซูเราะตุลอัสรีนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيااللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجل ورث منا وجل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا من عادانا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا يا رب العالميناللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور وشفاء من كل داء وسقما برحمتك يا أرحم الراحميناللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل لنا فسهل لنا فسهل لنا ولا تعسر علينا ولا تعسر علينا ولا تعسر علينا ووفق لنا لكل ما تحبه وترضى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارفسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على صلى الله عليهوسلم صلى الله على محمد رب صل عليه وسلم